รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนเนี่ยจะเอาส้มตำมาโรในไส้ป่อเปี๊ยะเขาบอกความนัวของส้มตำเนี่ยต้องมีผงชูรสว่าง่ายๆแต่เอาจริงๆคืออันนี้เอาอยู่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับว่าแต่โจทย์วันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับโจทย์วันนี้เป็นป่อเปี๊ยะป่อเปี๊ยะเนี่ยเป็นหนึ่งในของว่างที่เรียกได้ว่าคนชอบกินแล้วก็ชอบทำมากวันนี้เราก็เลยทำป่อเปี๊ยะกันแต่ป่อเปี๊ยะเจ้พูดจริงๆนะที่มันท็อปฮิตเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันทั่วไปไส้ก็ต้องเป็นวุ้นเส้นผัดผักใส่หมูบางทีไปเจอผักเยอะกว่าวุ้นเส้นมันทั่วไปมันทอดบางทีทอดไม่กรอบเหนียวบ้างเราไม่เคยเจอแบบนั้นเลยเชื่อป่ะทำไมทุกเจ้าที่ไปกินป่อเปี๊ยะอร่อยหมดอ๋อนี่คือยังไงรับงานมาจากร้านอาหารหรือยังไงฮะไม่ใช่จะบอกว่า อากาศมันร้อนๆแบบนี้หลายคนชอบทานอาหารอีสานตอนช่วงอากาศแบบอย่างนี้มากเพราะรู้สึกว่ามันสดชื่นแต่ร้อนๆนี่คือเขาให้ระวังนะฮะใช่เพราะว่ามันอาหารเป็นพิษง่ายแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงของทุกอย่างของเราปรุงสุกแน่นอนเราสองคนเนี่ยจะเอาส้มตำมาโรในไส้ป่อเปี๊ยะแล้วก็ทอดจนกรอบทานคู่กับปกติที่กินกับน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมเราก็จะเป็นน้ำส้มตำเคี่ยวเหนียวๆแทนโอ้พูดขนาดนี้เขาไม่ต้องดูแล้วแล้วเขาทำตามได้ละแล้วขอดูขอทำให้ดูหน่อยเถอะว่าของเราจะเป็นประมาณไหนมาเป่ายิงชุบมันก่อนว่าใครจะชุบครับโอเคครับหนึ่งสองสามฮึบวอมหนึ่งสองสามโอ้นี่ขนาดว่าหลอกล่อคุณนานาไปหนึ่งดอกยังเป่ายิงฉุบแพ้เลยคุณเท็ดดี้ปะโถโอเคเดี๋ยวเท็ดดี้ทำแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราช่วยเท็ดดี้ดูนั่นน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมถ้าอะไรไม่ได้ก็คุณต้องรับผิดชอบไปเมนูในวันนี้ขอเสนอป่อเปี๊ยะส้มตำป่อเปี๊ยะทอดกรอบสีเหลืองทองที่สอดไส้ไปด้วยวัตถุดิบที่แปลกใหม่ทานคู่กับน้ำจิ้มส้มตำสูตรเด็ดรสชาติจัดจ้านเป็นเมนูทานเล่นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเริ่มกันเลยครับมาทำยังไงเอ่ยน้ำปรุงส้มตำหลายๆร้านเนี่ยเขาเก็บเป็นเคล็ดลับหลังครัวเลยนะแต่เนี่ยเราจะเอาสูตรที่เราคิดว่าอร่อยมาเผยแพร่ให้ทุกคนดูครับวันนี้เนี่ยนะคะรสเปรี้ยวเวลาถ้าเกิดเราใช้ความร้อนหลายๆคนก็จะไม่นิยมใส่มะนาวเพราะว่ามะนาวเนี่ยเวลาไปต้มหรือเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวแต่มันมากับรสขมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปรี้ยวที่อร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยเนี่ยมักจะมาจากมะขามเปียกผมบอกเลยว่าความเปรี้ยวที่คงทนเนี่ยต้องมาจากเนเจอร์เทสเท่านั้นใช่สิ่งที่เราจะบอกคุณผู้ชมก็คือเราชอบมากไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ของเราแต่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นของเขารสชาติดีที่สำคัญสะอาดถูกหลักอนามัยแบบนี้มาหนึ่งซองน้ำปลาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือประมาณเดียวกันหมดเลยใช่ทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดเลยน้ำตาลปี๊บมากกว่านิดหน่อยเวลาเคี่ยวอะไรเนี่ยส่วนมากเราจะนิยมใช้หม้อด้ามมากกว่าเพราะว่าหยิบจับถนัดมือนึงจับหม้อมือนึงจับกระบวยตะหลิวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับวันนี้เลือกใช้เป็นหม้อด้ามนะคะตราหัวมาลายค่ะขนาด18เซนติเมตรได้ครับคนไปนะคะแค่เขาพอเดือดอะค่ะพอร้อนเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็ร้อนปุ๊บนึงเดือดปุ๊บลงเลยค่ะคือเขาบอกความนัวของส้มตำเนี่ยต้องมีผงชูรสว่าง่ายๆแต่เอาจริงๆคืออันนี้เอาอยู่ไหมถามว่าผงชูรสอันตรายไหมผงชูรสไม่อันตรายนะแต่ผงชูรสจริงๆเนี่ยมันมีโซเดียมสูงมันเยอะไปมันก็อันตรายซึ่งความจริงแล้วอ่ะร่างกายคนเราสามารถรับโซเดียมในปริมาณที่จำกัดต่อวันซึ่งถ้าเกิดคุณรับเยอะๆติดๆกันหรือคุณกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณโซเดียมคุณได้รับเกินความจำเป็นมันก็ไปทำลายไตของคุณทำให้ไตของคุณพังได้มีเป็นวิชาการต้องว่าไปสักไกลเลยอ่ะก็ถามว่าเอาน้ำนี้ไปทำส้มตำไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ได้ใช่ไหมอันนี้เอาอยู่นะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มได้ใช่ไหมก็บอกว่าอร่อยก็พูดแล้วแค่นี้เองอ่ะทำเองคนเดียวมะ พี่น้องคู่นี้แล้วจริงๆเลยต้องปะทะคารมกันทุกครั้งที่เข้าครัวกันประจำเลยจริงๆอ่ะละลายแล้วนะครับแต่ว่ารอเดือดน่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือยกลงได้เลยปิดไฟยกลงทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วเอาน้ำอันนี้มาใช้โอเคครับหลังจากเคี่ยวน้ำปรุงยำแล้วเครื่องตรงนี้จะเป็นเครื่องส้มตำที่เราจะเอามาทอดแต่เรายังมีโปรตีนอีกหนึ่งชนิดที่เรามั่นใจว่าใส่ลงไปทอดด้วยแล้วอร่อยผมชอบมากในส้มตำนี่ผมชอบมากคุณจริงๆโชว์เลยคุณอย่าเสียเวลาหมูยอตราวาสนาครับคือแบบพอมันไปอยู่ในส้มตำอ่ะมันหอมๆแล้วมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มเพิ่มเข้าไปอร่อยแล้วกินคู่กับพวกนี้เพลินมากแล้วไงหั่นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหั่นอย่างไรต่อครับอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คุณหั่นอย่างนี้มันอันตรายไงคือคุณหั่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยวางมันแฟลตแล้วใช่ป่ะคุณก็แค่นี้เนี่ยมันคืออะไรฮะแฟลตคืออะไรฮะมันเสมอแล้วอ่ะมันก็จะไม่เข้ามือไงเวลาคุณหั่นของอ่ะแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคุณก็แค่หั่นท่อนเพิ่มเนี่ยตรงนี้แค่นี้จากนั้นเราก็จะห่อปอเปี๊ยะของเราทำเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็เราก็จะเอาแผ่นปอเปี๊ยะมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ใส่มะละกอขูดลงไปคุณอย่าใส่เยอะล่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณห่อลำบากจากนั้นคุณใส่แครอทลงไปโอเคแล้วคุณเอามะละกอออกนิดนึงไหมคุณกังวลอะไรไม่ตรงปกนะคุณกังวลใช่ไหมจากนั้นคุณเอาแป้งเปียกนะคะคือแป้งไม่ลืมแป้งผสมน้ำนะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณห่อเขาแบบนี้พอคุณห่ออย่างนี้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณเอาแป้งเปียกทาหัวทาท้ายจากนั้นคุณพับเขาเข้ามาแบบนี้จากนั้นคุณก็เอากุ้งวางตรงนี้แล้วคุณก็ม้วนแบบนี้คือเราต้องพยายามทำให้มันแน่นๆเวลาม้วนปอเปี๊ยะเนี่ยนะคะถ้าปอเปี๊ยะของคุณจะสวยคือคุณต้องม้วนเขาแน่นหน่อยแบบนี้เวลาคุณโรเขาถ้าคุณโรเขาแน่นๆไส้เขาก็จะออกมาพอดีแล้วเนี่ยเคล็ดลับนะหลังจากม้วนเสร็จแล้วคุณดันเขาไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเพื่อดึงให้เขาแน่นใช่เนี่ยค่ะคุณก็จะได้ปอเปี๊ยะมาหนึ่งอันอ่ะมาช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าปอเปี๊ยะส้มตำของคุณเท็ดดี้จะห่อแป้งได้ออกมาหน้าตาเหมือนกับของคุณนานาหรือเปล่าแป้งเปียกนี่ทำยังไงอะแป้งอะไรผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้หมดเลยทำแป้งเย็นแล้วก็คงกินไม่ได้เอาเมื่อกี้คุณบอกว่าแป้งอะไรก็ได้ไงในบริบทของอาหารสิช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองคั่วถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟใส่ถั่วเหลืองคั่วสุกลงในโถปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งทอดพริกชี้ฟ้าแห้งทอดหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวลงในโถปั่นส่วนผสมจนละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงผัดจนกระทั่งหอมจากนั้นใส่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่เตรียมไว้ผัดพอให้เข้ากันเติมน้ำผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมน้ำพริกเผาลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูกล้วยปิ้งนมฉ่ำมาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มพักไว้เป็นน้ำราดนมนำกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้มาปิ้งให้สุกทั้งลูกจากนั้นทับกล้วยให้แบนวางเรียงใส่จานเสิร์ฟ ราดด้วยน้ำราดนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะ